ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมปังทอดมาฝากคุณผู้ชมแล้วไส้ของขนมปังทอดวันนี้ก็กำลังฮิตนั่นก็คือไส้มันม่วงครับขนมปังทอดไส้มันม่วงเราเริ่มต้นด้วยการใส่มันม่วงที่นึ่งจนกระทั่งสุกแล้วแล้วก็ใช้เฉพาะเนื้อมันม่วงนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปกวนมันม่วงจะได้มีกลิ่นหอมของกะทินะครับน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเกลือป่นเสริมไอโอดีนคุณผู้ชมเราจะต้องกวนตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมมันอาจจะไหม้ได้แล้วสีจะไม่ม่วงสวยจะกลายเป็นสีคล้ำๆนะครับเรากวนมันม่วงจนกระทั่งได้ลักษณะที่ต้องการเมื่อปิดไฟเสร็จแล้วใส่เนยลงไปนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นคนจนกระทั่งเนยละลายเข้าไปในเนื้อมันม่วงเราจะพักเจ้ามันม่วงนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วเราจะปั้นเป็นลูกกลมๆกดให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมส่วนของขนมปังแล้วก็ลงมือทอดกันเลยนะครับปั้นมันม่วงที่เย็นสนิทแล้วเป็นลูกกลมๆแล้วก็กดแบนเตรียมไว้นี่เป็นขนมปังแซนด์วิชที่ซื้อมาจากที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้วางแบบนี้นะคุณผู้ชมประกบซะเก็บริมให้สนิทอีกครั้งนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมแผ่นขนมปัง2แผ่นประกบแล้วก็มีไส้มันม่วงที่เรากวนเองเวลาจะทอดเราก็ต้องเลือกน้ำมันสำหรับทอดนะครับวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิอันนี้ไข่ไก่ตีพอแตกขนมปังที่บรรจุไส้มันม่วงกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปจุ่มในไข่ที่ตีพอแตกทั้งฟองนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วก็จัดการใส่ลงไปในกระทะที่เตรียมน้ำมันไว้ทอดขนมปังเสร็จคุณผู้ชมเวลาเสิร์ฟก็ควรจะจิ้มสังขยาอีกสักนิดนึงจะเพิ่มรสชาติมากขึ้นผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบง่ายๆเตรียมน้ำร้อนจัดใส่โถไว้นะคุณผู้ชมคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วคุณผู้ชมพร้อมรับประทานคุณผู้ชมอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับสำหรับอาจารย์เมย์กับน้องนานาในช่วงหน้าก็เตรียมขนมปังไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับเป็นขนมปังไส้กรอบแกงกะหรี่ครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูขนมปังมาฝากค่ะมีชื่อว่าขนมปังไส้กรอกแกงกะหรี่นั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นปลาหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นสมุนไพรลมปราณใส่ขิงแก่กระเทียมจีนกระชายและน้ำต้มสุกลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดกรอกเอาเฉพาะน้ำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำผึ้ง
คนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่น้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการปิดไฟและใส่น้ำสมุนไพรจะช่วยรักษากลิ่นหอมและคุณประโยชน์ของสมุนไพรได้หยอดวุ้นสมุนไพรลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำวุ้นที่ได้มาเสียบด้วยไม้ค็อกเทลเตรียมไว้ค่ะเตรียมแก้วมาตินี่เคลือบด้วยเกลือตรงปากแก้วที่มีน้ำผึ้งมะนาวใส่รอไว้ประมาณ3/4ของแก้ววางแต่งด้วยวุ้นสมุนไพรลมปราณตกแต่งด้วยใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นสมุนไพรลมปราณเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูส้มบลูลิ้นจี่มาฝากค่ะใส่ส้มฟรุตเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟเติมน้ำแข็งป่นจนเต็มแก้วเทโซดาประมาณ3/4ของแก้วจากนั้นเติมบลูลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสด้านบนแก้วเสิร์ฟตกแต่งด้านบนด้วยส้มซันควิกหั่นเซี่ยวลิ้นจี่กระป๋องใบโรสแมรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้